สวัสดีครับพี่ๆสวัสดีนะครับพบกับผมม่อนสุภกรในช่องม่อนคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมวันนี้ก็จะนำวัตถุมงคลที่เป็นเป็นพระถ้าเป็นภาษาพระก็พระสายบ้านของผมก็ใกล้บ้านผมนะครับที่มีพุทธคุณนะครับที่มีความเชื่อมากมายว่าท่านเป็นผู้ที่มีวิทยาคมเข้มขลังนะครับด้านหน้านี้ก็คือเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่กิธรรมมุตโมแห่งวัดป่าสนามชัยอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานศิษย์สายหลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นนะครับเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้ทันหลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นเลยนะครับตามเดินทุรงมาจากจำปาสักนะครับท่านเป็นคนประเทศลาวนะครับที่แขวงจำปาสักได้บวชนะครับอยู่ในธรรมยุทธิกานิกายแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นนะครับถือได้ว่าเป็นบูรพาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐานเลยก็ว่าได้นะครับพระสายวัดป่าจะต้องรู้จักท่านนะครับผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับประวัติผมเคยทำคลิปแล้วก็ปาฏิหาริย์สำหรับตัวขององค์ท่านเองนะครับอันนี้เดี๋ยวจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกก็เดี๋ยวไปดูประวัติของท่านนะครับชาวอุบลราชธานีหรืออำเภอพิบูลมังสาหารเชื่อได้ว่าท่านเป็นเกจิสายเหนียวนะครับสายเหนียวก็คืออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอยู่ยงคงกระพันนะครับพี่ๆหลายท่านน่าจะทราบเกี่ยวกับปาฏิหาริย์กับพระเครื่องนะครับถ้าสมมติว่าเกิดประสบการณ์สำหรับผู้นำไปใช้ไปบูชาเนี่ยว่าเกิดเหตุการณ์แล้วเกิดแคล้วคลาดปลอดภัยก็จะเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอะไรครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผมจะเล่านี้นะครับพี่ๆใช้วิจารณญาณนะครับพี่ๆเกิดขึ้นกับองค์ของหลวงปู่เองนะครับเนื่องจากเกิดการยิงกันนะครับเกิดการยิงกันที่กุฏิท่านนะครับเกิดการยิงกันที่กุฏิท่านแล้วก็มีผู้ร้ายเนี่ยได้ยิงท่านถึง3นัดนะครับยิงท่านถึง3นัดนะครับแต่ด้วยภูมิธรรมของท่านด้วยบารมีธรรมของท่านนะครับไม่เข้านะครับกระสุนปืนไม่สามารถทำอันตรายท่านได้เลยนะครับจนทางวัดนะครับได้ทำปฏิมากรรมนูนต่ำนะครับก็คือเป็นกระเบื้องลอยเป็นนูนต่ำติดที่ศาลาหอฉันใหญ่มากนะครับผมก็เคยทำคลิปไว้แล้วนะครับพี่ผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้ใครมีโอกาสผ่านไปทางอำเภอพิบูลมังสาหารที่จะไปช่องเม็กนะครับก็สามารถแวะเข้าไปกราบเจดีย์อัฐิท่านได้ที่วัดป่าสนามชัยนะครับก็เข้าไปดูเรื่องราวปฏิมากรรมนูนต่ำนี้ได้นะครับพี่ๆนะครับส่วนในมือของผมนี้จะเป็นพระผงรูปเหมือนสร้างปี2522ของหลวงปู่กิธรรมมุตตโมนะครับสีขาวนี้อันคือเป็นวัตถุเป็นรุ่นแรกเป็นชิ้นแรกที่มีการสร้างก่อนเหรียญรุ่นแรกนะครับซึ่งเหรียญรุ่นแรกผมก็เคยทำคลิปไว้แล้วนะครับพี่ๆเดี๋ยวจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับก็ยังพอมีให้เช่าบูชานะครับถ้าชอบนะครับพี่ๆนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงรุ่นแรกที่สร้างก็คือจะสร้างปี2522เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับส่วนเนื้อสีดำนี้นะครับเนื้อสีดำเป็นว่านสบู่เลือดนะครับแล้วก็จะผสมว่านจำปาสักนะครับคือท่านจะเก่งเรื่องถ้าเป็นหมอยาด้วยนะครับก็จะเก่งเรื่องว่านเรื่องสมุนไพรต่างๆและนำมาทำเป็นวัตถุมงคลนะครับก็จะอันนี้เป็นรูปเหมือนของท่านนะครับสีดำจะในคนในพื้นที่หรือไม่ว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งสปป.ลาวที่เก็บสะสมวัตถุมงคลของท่านเนี่ยก็จะชอบสีดำเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากเนื้อจะสวยเนี่ยเป็นว่านสบู่เลือดแล้วก็เป็นมีส่วนผสมของว่านจำปาสักด้วยนะครับพี่นะครับนี่ครับอันนี้คือเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่รุ่นแรกนะครับนำมาให้ชมกันนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเขียนว่าเป็นวัดป่าสนามชัยนะครับตรงกลางนี้ก็จะเป็นยันต์ประจำตัวท่านนะครับก็จะมีอักขระเลขยันต์นะครับด้านล่างก็จะเขียนว่าจังหวัดอุบลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมีรอยกระเทาะนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็เกิดจากการน่าจะเกิดจากการหดตัวของเนื้อว่านเมื่อปั๊มเสร็จใหม่ๆแต่ว่าก็ไม่ได้แตกหรือไม่ได้กระเทาะออกจากกันนะครับพี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อที่ได้รับความนิยมนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นเนื้อที่ได้รับความนิยมนะครับสวยงามนะครับพี่อันนี้จะเป็นเนื้อผงพุทธคุณสีขาวนะครับก็สร้างขึ้นมาพร้อมกันอันนี้พิเศษหน่อยนะครับมีเกศาของท่านด้วยนะครับนะครับเนื้อสีขาวนะครับนี่เป็นเนื้อผงที่มีความสวยงามนะครับเป็นลูกศิษย์ยุคแรกๆรุ่นแรกๆของหลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นเลยนะครับเป็นพ
่านเป็นพระที่เป็นพระที่มีปฏิปทาที่แน่วแน่นะครับพัฒนาวัดป่าสนามชัยพัฒนาวัดที่บ้านเกิดของท่านนะครับอยู่ที่นครจำปาสักนะครับก็มีหลายวัดมีลูกศิษย์ลูกหาท่านอยู่ที่ประเทศลาวก็มากมายครับถือได้ว่าเป็นโอ้เกจิสายเหนียวจริงๆนะครับพี่ๆนะครับท่านโดนยิงนี่ไม่เป็นไรเลยนะครับมันจะเดี๋ยวผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับพี่ๆก็เดี๋ยวจะค่อยไปดูประวัติท่านนะครับครับนี่ครับองค์นี้สวยงามมากนะครับด้านหลังก็จะเหมือนกันนะครับพี่ด้านหลังก็จะเหมือนกันนี่ครับสร้างตั้งแต่ปี2522นะครับพี่ๆนะครับนี่ครับวันนี้นำมาเปิดแบ่งปันให้สำหรับผู้ที่สนใจนะครับผมเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านคงเคยได้ยินปาฏิหาริย์ถ้าใครติดตามช่องของผมเนี่ยจะเห็นผมว่าผมนำปาฏิหาริย์เรื่องราวของท่านเนี่ยมาเล่าบ่อยมากนะครับเนื่องจากเป็นสิ่งที่อัศจรรย์จริงๆนะครับท่านโดนยิงถึง3นัดนะครับไม่เป็นไรเลยนะครับพี่ๆนะครับมีโจรผู้ร้ายเข้าไปยิงท่านถึง3นัดนะครับไม่เป็นไรนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดกับตัวขององค์ของท่านจริงๆเลยนะครับก็เลยกลายเป็นแบบเป็นปาฏิหาริย์ประจำตัวของท่านเลยนะครับถ้าพูดถึงสายเหนียวคงกระพันทางอุบลเนี่ยต้องนึกถึงหลวงปู่กิจธรรมมุตตโมนะครับโอเคครับพี่ๆวันนี้ผมถือได้ว่าวันนี้ก็ถือซะว่ามาเผยแผ่บารมีพระเครื่องของหลวงปู่ด้วยนะครับหากใครยังไม่เคยได้ยินหรือหากใครเคยได้ยินแล้วก็สามารถกลับเข้าไปชมคลิปที่ผมเคยเล่าก็ได้นะครับจะเผื่อจะเป็นการเผยแผ่บารมีหลวงปู่ให้พี่ๆหลายๆท่านได้รู้จักกันเพิ่มมากขึ้นนะครับนะนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อพระผงรุ่นแรกเป็นวัตถุมงคลรุ่นแรกที่ได้สร้างเลยนะครับเป็นเนื้อผงปี2522นะครับโอเคครับพี่ๆวันนี้เราเจอกันเท่านี้นะครับหากชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับม่อนคลาสสิกนะครับแต่ถ้าชอบก็ทักกันเข้ามาได้เบอร์โทรและช่องทางการติดต่อก็ตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับพี่ๆเอาล่ะครับวันนี้พบกันเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับพี่สวัสดีนะครับขอบคุณที่ให้การติดตามรับชมครับผม